Bradford City ผมถูกก่อตั้งขึ้นในปี1903นะซึ่งก็ถูกก่อตั้งขึ้นในเมืองBradfordนั่นเองนะฮะความสำเร็จของเขาเนี่ยมีการได้บอลถ้วยภายในประเทศไป1ถ้วยนั่นเองนะซึ่งน่าจะเป็นบอล FA ครับนะสักปีนึงแหละไม่รู้ปีไหนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมโบนะวันนี้เรามาอยู่กับ Bradford City นะครับผมไก่งวงเอ้ยไม่ใช่มันคืออะไรวะไก่แจ้ไม่ใช่ไก่งวงไก่แจ้นะฉายาของทาง Bradford นั่นคือสาเหตุที่ผมเลือกมาเล่นเลยนะเพราะว่ามันดูเท่เดียวคือของต่างประเทศเนี่ยเขาคงแบบไม่อะไรมากหรอกนะเพราะว่าเป็นไก่แจ้แต่ถ้ามาในบ้านเราเนี่ยทีมไก่แจ้นี่คือแบบสุดตีนนะเอาจริงอ่ะโคตรแบบเอกลักษณ์เลยนะครับผมแล้วก็สีสวยด้วยนะดูสีส้มกับสีออกเลือดหมูนะอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อะไรนะแต่ว่าเรียกว่าท้าทายนะแปลว่าอยู่ในลีก2แล้วก็พยายามไต่เต้าขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าความรู้เรื่องฟุตบอลลีก2แล้วก็แบรดฟอร์ดเนี่ยคือแทบจะเป็นศูนย์นะไม่รู้จักใครเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครผมเห็นว่าใครแบบไม่ดีก็เอาออกเลยไม่ต้องแบบมีระบบลูกรักนะแบบใครแบบเฮ้ยนี่มันชอบว่ะอะไรเงี้ยนะยกเว้นตัวที่ซื้อมาตัวที่ซื้อมาต้องใช้อยู่แล้วงบที่เรามีผม3ล้านยูโรเรียกว่าเยอะไหมล่ะสำหรับลีก2ลีกล่างสุดของอังกฤษอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้มั่งนะแต่ก็น่าจริงๆกำลังลีก2มันคือถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็น่าจะเปลี่ยนทั้งทีมแหละนะก็จะค่อยๆทยอยเปลี่ยนกันนักเตะที่ผมคิดว่าโอเคนะสามารถไปกับทีมได้ต่อผมแฮร์รี่ลิวิสนะผู้สัมประตูอายุเพียงแค่24ปีเองค่าพลัง65ถือว่าโอเคนะน่ายืนเป็นตัวหลักของเราได้แล้วสักระยะนึงเลยแหละแซมสตัฟก็ผมกองหลังนะก็โอเคเหมือนกันนะอายุ23ปีสามารถพัฒนาต่อได้ยาวๆเลยฮะแบรดลีย์ฮาลิเดย์นะแบ็คขวาของเราอายุ26ปีถึงอายุจะอยู่ในช่วงกลางๆเริ่มจะมากแล้วนะแต่ว่าผมคิดว่าน่ายืนเป็นแบ็คขวาได้สักพักหนึ่งเลยกองหน้าเพียงคนเดียวที่เราอาจจะฝากความหวังได้คือเจคยังนะซึ่งตอนนี้ยืมตัวไปอยู่ที่ปารีสครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมควรจะทำเนี่ยคือหากองหน้าตัวใหม่มาก่อนนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยคืออายุเยอะหมดเลยนะทุกคนเลยที่เรามีอยู่ 4-5 คนที่เห็นอยู่เนี่ยอายุเยอะหมดเลยนะครับผมพูดถึงตำแหน่งกองหน้าก็เสริมกองหน้าเข้ามาละกันครับผมโยอันโบนี่นะเป็นดาวรุ่งจากประเทศฝรั่งเศสครับผมตอนนี้ก็ย้ายจากลีก2ฝรั่งเศสนะน่าจะใช่มาร่วมทีมกับปาม่าในลีกอิตาลีนะครับผมคือโบนี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งคนฝรั่งเศสกับทางไอวอรี่โค้ดก็เลยน่าจะชื่อคล้ายๆกับทางวินฟิดโบนี่แหละครับผมแต่ว่าอันนี้คือบอนนี่นะไอ้คนนั้นคือโบนี่นะ B O N Y นี่ B O N N Y นะครับผมแต่ก็จะพูดเพื่ออะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับผมเป็นศูนย์หน้าอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะซื้อมา 500,000 ยูโรนะครับผมเอามาเป็นตัวหลักของทีมเลยตำแหน่งต่อมาผมที่ผมเสริมนะคือตำแหน่งตัวริมเส้นนั่นเองครับผมโอมามีกีดเนี่ยผมเป็นปีกดาวรุ่งชาวอียิปต์นะคาดว่าจะเป็นนิวซาร่าของเรานะครับผมนะถึงจะเล่นฝั่งซ้ายนะไม่ได้เหมือนซาร่าที่เล่นขวาใช่ป่ะแต่ผมคิดว่าสไตล์คล้ายๆกันคนอียิปต์เนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมีซาร่าเป็นไอดอลแน่นอนนะครับผมซื้อมา 500,000 ยูโรปีกซ้ายเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราจำเป็นต้องซื้อนะเพราะว่าไม่มีใครที่เป็นปีกซ้ายธรรมชาติเลยครับผม จำเป็นต้องซื้อนะวิกเตอร์บาร์กครับผมดาวรุ่งนะจากเดนมาร์กครับผมจากมิดแลนด์นะเป็นแบ็กซ้ายครับผมก็จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวหลักของทีมนะเพราะว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยจริงๆเรามีอยู่นะแต่ว่าเป็นนักเตะที่เรายืมตัวมาครับผมหมดฤดูกาลนี้ก็ต้องปล่อยยืมเลยส่งตัวกลับไปก็เลยต้องเสริมเป็นธรรมดานะวิกเตอร์บาร์กถือว่าสแตทโอเคเลย62กับราคา 700,000 ยูโรนะครับผมเข้ามาอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ผมเสริมเข้ามานะโชเซฟเอ็นดูคุดเอ็นดูคุดีครับผมเรียกว่าดุกดุยแล้วกันนะน่ารักดีนะเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับนะเพราะว่าเราต้องเสริมเหมือนกันนะเพราะว่ากลางรับเนี่ยเรามีแต่พวกตัวที่ประสบการณ์เยอะๆละนะครับผมก็เลยต้องเสริมดาวรุ่งเข้ามาอาจจะได้ใช้ในอนาคตนะไม่รู้ว่าควรเอามายืนเป็นตัวหลักเลยหรือเปล่านะเพราะว่าอายุน้อยแล้วก็ค่าพลังยังน้อยอยู่เลยครับแต่ข้อดีก็คือยังพัฒนาได้ยาวๆนะ 600,000 ยูโรเข้าสู่ทีมดีลนี้ผมคาดว่าจะเป็นดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นในตลาดแรกของเราที่ผมราเรสป๊อปนะชื่อแม่งโคตรเท่เลยป๊อปน้องป๊อปนะครับผมเป็นปีกดาวรุ่งนะ
ข้าสู่ทีมนะครับผมอีกหนึ่งแต่อันนี้เป็นปีกขวานะจริงๆก็เล่นซ้ายได้แหละแต่ว่าตำแหน่งหลักคือปีกขวานะเข้าสู่ทีมครับผมป๊อป 900,000 ยูโรนะเรียกว่าน่าจะเป็นนักเตะที่แพงสุดที่เราซื้อมาปะใช่ไหมน่าจะแพงสุดนะเพราะว่าไม่มีใครเกือบจะถึง1ล้านเอ็มเลย1ล้านยูโรนะครับผม 900,000 นี่ถือว่าเยอะมากนะสำหรับลีก2เหลือเชื่อนะครับผมยังไม่ทันได้เริ่มฤดูกาลเลยเพิ่งจบบอลอุ่นเครื่องนะสุดท้ายไปวิกเตอร์บาร์คครับผม7เดือนคิดว่าไง7เดือนซื้อมาเข้าโรงพยาบาลนะครับผมง่ายๆก็นั่นแหละตามมีตามเกิดไปนะใช้แบ็คที่เรามีอยู่ไปก่อนแล้วกันฤดูกาลนี้นะก็แผนการเล่นในฤดูกาลนี้ผมก็จะเล่น 4-2-3-1 นะหลังจากที่แบ็คซ้ายเราเจ็บไปนะผู้ทำประตูเป็นทางลิวอิสครับผมวันนี้ที่ผมบอกว่าโอเคนะอายุยังน้อยสามารถพัฒนายาวๆเลยครับผมคู่เซนเตอร์ก็เป็นคู่เซนเตอร์ดาวรุ่งครับอูดูซีน่าจับคู่ทางแซมสตัฟนะเรียกว่าใช้งานยาวๆเลยถ้าไม่ฟอร์มแย่จริงๆค่อยเปลี่ยนนะครับผมแบ็คขวาฮาริเดย์โอเคอยู่แล้วแบ็คซ้ายเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้ตัวหลักตัวเดิมนะที่ทางแบ็คฟอร์ดใช้อยู่คือเลียมไลท์ฮาวเลยครับผมไลท์ฮาวประมาณนี้ชื่อแม่งอ่านยากเหลือเกินนะก็ใช้ไปสักน่าจะ1ฤดูกาลแหละพอแม่งเจ็บ7เดือนน่ะผมว่าครึ่งฤดูกาลอย่างต่ำๆนะครับผมกองกลางตัวรับ2ตัวนะกัปตันทีมผมริชาร์ดสมอลวูดนะครับค่าพลัง65แต่ว่าอายุสัก30 31ได้แล้วนะอีกสักพักต้องเปลี่ยนละแล้วก็คู่กับทางเอ็นดุกดุยนะครับผมโจเซฟเอ็นดุกดุยโคตรน่ารักเลยแล้วก็ตัวริมเส้น2ฝั่งที่เราก็ซื้อมานะมายีดกับทางป๊อปนะแล้วก็มีกองกลางตัวรุกก็ผมเจมี่วอลเกอร์นี่ก็ถือว่าโอเคนะอายุยังไม่มากไม่ยังไม่น้อยนะครับผมแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นโยอันโมดี้1ข้อดีของการเริ่มจากลีกต่ำสุดเนี่ยคือมันไม่มีทางต่ำกว่านี้แล้วผมคือเราที่โหลก็คือมันก็อยู่ที่โหลนั่นแหละแต่ว่าจะโดนปลดเอานะซึ่งผมคิดว่าการที่เราจะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นแม่งเลื่อนขั้นกับเลื่อนชั้นไปอยู่ลีก1เนี่ยตอนนี้ลีก2ใช่ปะการเราเลื่อนไปลีก1เนี่ยผมว่าน่าใช้เวลาสักฤดูกาล2ฤดูกาลนะ2ฤดูกาลผมว่า2ฤดูกาลเราน่าจะได้ลุ้นนะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนละกันแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าโปรเจกต์เนี่ยจะไปจบลงที่ฤดูกาลเท่าไหร่นะแล้วก็นั่นแหละความยาวความสั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของทีมนะซึ่งเป้าหมายแรกเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าขึ้นไปพรีเมียร์ลีกก่อนเลยอันแรกถ้าไม่ขึ้นไม่เลิกนะครับผมจบฤดูกาลแรกครับผมแบรดฟอร์ดซิตี้ของเรานะเรียกว่าทำผลงานได้เกินคาดเลยนะจบอันดับที่4เฉยเลยว่ะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะใช้เวลาสัก2ฤดูกาล3ฤดูกาลนะในการขึ้นเลื่อนชั้นเนี่ยแต่คืออันดับ4น่าเสียดายนะอีกแต้มเดียวเราก็ที่3แบบการันตีเลื่อนชั้นเลยนะอันนี้พอเราได้อันดับ4คือต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะผมไปเล่นเพลย์ออฟกับอีก4ทีมนะครับผมมีแบดฟอร์ดของเรากิมสปี้ทาวน์นอร์ทแฮมตันแล้วก็ดอนแคสเตอร์นะครับผม4ทีมหา1ทีมเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปลีก1รอบชิงครับผมเราจะเจอกับทางอะไรอ่ะนอร์ทแฮมตันนะครับผมเราผ่านทางดอนแคสเตอร์มาได้นะชนะ 2-0 โอ้โหแล้วกองหลังตัวหลักเราสตาร์ทโดนใบแดงโดนแบนอีกเจ๊งกระบงไหวปะวะเออ 3-0 ถึงจะไม่มีกองหลังตัวหลักเราแต่ว่าบอนนี่แบกเกินเลยครับผมโยอานบอนนี่ผมมากีดมายิงด้วยยิงเปิดผมเขาโดนใบแดงก่อนดีกว่าทิวเลยเลื่อนชั้นไปสู่ลีก1อย่างรวดเร็วนะเรียกว่าเกินคาดเลยดีกว่าผลงานดีเกินคาดครับผมดาวตันโบของทีมนะโยอานบอนนี่ครับผม34ประตู4แอสซิสต์30ลูกในลีกน่าจะเป็นดาวตันโบนะผมว่าโคตรเยอะเลยอ่ะ45แมตช์30ลูกก็ถือว่าโอเคปะโคตรแจ่มเจมี่วอลเกอร์นะตัวเล่นลูกนิ่งของเราก็15ประตู10แอสซิสต์ผมคิดว่าวอลเกอร์เนี่ยยังสามารถยืนเป็นตัวหลักของทีมได้อยู่นะอายุ29ปีอาจจะใช้ได้อีกสักฤดูกาล2ฤดูกาลนะแล้วค่อยเปลี่ยนไรเอสป๊อปครับผม12ประตู9แอสซิสต์ถือว่าโอเคเลยนะปีก2ข้างเรามากีดก็โอเค11ประตู6แอสซิสต์พวกนี้นี่คือเติบโตกันเรื่อยๆแล้วอายุยังน้อยอยู่กัปตันทีมก็เอาเหมือนกันนะริชาร์ดสมอลวูดรวม5ประตู4แอสซิสต์ลงเกือบทุกแมตช์นะครับผมซึ่งอายุ32แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนในฤดูกาลหน้านะมาส่งทีมขึ้นสู่ลีก1วิกเตอร์บาร์คก็ผมเหมือนเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเพิ่งกลับมาหลังจากช่วงท้ายฤดูกาลนั่นแหละคืออย่างที่บอกไว้ว่าเจ็บ
เจ็บยาวนะเพิ่งกลับมาก็โอเคที่พลังไม่ลดลงไปนะเรียกความฟิตกลับมาได้นะครับผมฤดูกาลหน้าเริ่มกันใหม่นะสำหรับวิกเตอร์บัคนะครับผมงบในฤดูกาลนี้ผมฤดูกาลแรกที่เราเลื่อนชั้นขึ้นมาเรียกว่าทำได้เกินคาดเลยนะมี8ล้านยูโรก็ถือโอเคนะอาจจะเสริมดาวรุ่งเข้ามาเพิ่มเพื่อขุมกำลังในอนาคตนะครับผมตำแหน่งแรกครับผมของตลาดนี้นะที่ผมเสริมเข้ามาผมคือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเมื่อรู้กันที่แล้วเนี่ยเราใช้เซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวแล้วก็มันมีคนนึงที่ต้องขยับมาเล่นทางฝั่งซ้ายซึ่งเขาถนัดขวาไงเลยแบบอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีนักนะเลยซื้อมาครับผมแดเนียลกูตีเอเรสนะเป็นกองหลังดาวรุ่งจากชิลีครับผมจากทีมโคคาโคล่านะชื่อโคเท่เลยโคโลนะครับแม่งเหมือนโคคาโคล่านะแต่ก็นั่นแหละเรียกว่าเป็นการอัปเกรดขุมกำลังของเราได้ดีครับค่าพลัง70เลยนะ69นะครับผมอายุเพียงแค่20ปีครับผม 2,500,000 ยูโรถือว่าโอเคเลยจอร์จพอลผมกองกลางตัวลุกดาวรุ่งจากเบอร์มิงแฮมซิตี้นะเข้าสู่ทีมเช่นกันอีกหนึ่งตำแหน่งที่เราอัปเกรดขึ้นมาผมตำแหน่งกองกลางตัวลุกที่ผมเพิ่งพูดไปนะว่าคืออายุเริ่มจะเยอะแล้วนะต้องหาตัวเปลี่ยนนะครับผมก็เลยเสริมจอร์จพอลเข้ามาน่าเป็นตัวจริงเลยนะครับผมเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็แตดโอเคด้วย 1,400,000 ยูโรได้ราคาดีเลยเพราะว่ากำลังจะหมดสัญญากับทางเบอร์มิงแฮมนะครับผมดีลนี้ผมคาดว่าจะเป็นดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับผมซิลเวิร์ดฮักเคมแมนส์เวิร์กครับผมชื่อแม่งอ่านโคตรยากครับผมเป็นกองกลางตัวรับจากประเทศเดนมาร์กนะก็จะเข้ามาเป็นตัวหลักของเราแทนตำแหน่งของกัปตันทีมของเรานะครับผมที่บอกว่าอายุเริ่มเยอะแล้วนะก็เข้ามาแทนทางด้านสมอลวูดนะเอามายืนคู่กับดุกดุยนะครับผม3ล้านยูโรเข้ามาอายุเพียงแค่21ปีนั่นเองถือว่าโอเคเลยนะดีลนี้หวังว่าจะเป็นเดอะแบ็คของเราในแดนกลางคนต่อไปนะฮะฤดูกาลนี้ผมขุมกำลังของเราก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะที่เปลี่ยนเข้ามาเนี่ยมีตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คเราใช้เป็นกูเตเรสเข้ามายืนคู่ทางสตัฟนะครับผมแบ็คซ้ายก็ได้บาร์กกลับมานะก็น่าจะพัฒนาต่อไปนะครับผมกองกลางตัวรับเนี่ยกัปตันทีมเราเปลี่ยนเป็นแมนส์เวิร์กที่เราซื้อเข้ามานะเพราะว่ามีสกิลของLeadership ด้วยนะก็ถือว่าเหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะเพลย์เมคเกอร์ของเราใช้เป็นทางจอร์จฮอลนะซื้อเข้ามาจากเบอร์มิงแฮมซิตี้เป้าหมายของฤดูกาลนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเลื่อนชั้นมาแบบเร็วเกินคาดมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้เนี่ยผมขอแค่เราอยู่ในลีกเนี้ยต่อไปไม่ตกชั้นก็พอละจบไปอีกหนึ่งฤดูกาลครับผมเกิดอะไรขึ้นกับแบรดฟอร์ดซิตี้ของเรานะทำไมฟอร์มมันดีจังวะอันดับ5เฉยเลยนะฤดูกาลแรกไอตอนอยู่ลีก2ก็ไม่คิดว่าจะขึ้นอยู่ลีก1ก็ไม่คิดว่าจะมาเล่นเพย์ออฟอีกนะแต่ก็ไหนๆก็มานะแบ็คพูลพรีเมาส์แล้วก็แบรดฟอร์ดแล้วก็ดาร์บี้เคานตี้ครับผม4ทีมแข่งกันหาอีก1ตำแหน่งเพื่อขึ้นไปแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็ไม่ได้พลิกโผอะไรนะเราแพ้แพ้รอบแรกเลยนะมันแข่งกัน4ทีมใช่ป่ะมันก็ต้อง2ทีมเจอกันก่อนแล้วเราก็แพ้ริมเมาอาเกเนเรสเวลนะครับผมเรือใบสีเขียวนะครับผมก็แพ้ไปถือว่าไม่ได้ผิดคาดนะเรียกว่าฤดูกาลนี้เรามาไกลเกินคาดเลยผมตอนแรกคิดว่าเราอยู่แค่ยังอยู่ในเนี้ยกลางตารางท้ายตารางก็ได้แต่ว่ายังอยู่ในลีกแต่นี่คือลุ้นเลื่อนชั้นเลยนะดาวซันโวของทีมก็ยังคงเป็นทางบนนี่เหมือนเดิมนะ25ประตู5แอสซิสต์ถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นมาก็ยังยิงเยอะอยู่เหมือนเดิมถึงจะน้อยลงอ่ะแต่ว่าก็ยังเป็นดาวซันโวของทีมอ่ะจอร์จฮอลผมฤดูกาลแรกกับทีมถือว่าทำได้ดีนะ19ประตู8แอสซิสต์2ตัวริมเส้นเราก็ยังเหมือนเดิมนะเรียกว่าประสานงานกันได้ดีนะทางด้านป๊อปกับทางมากีตนะครับผม14ประตู9แอสซิสต์เนี่ยแอสซิสต์อะไรวะ9แอสซิสต์มากีตครับผม11ประตู7แอสซิสต์นะกองกลางตัวใหม่ของเราผมแมนสเวิร์กครับผม5ประตู13แอสซิสต์นะเรียกว่าเป็นดีฟไลท์เพลย์เมคเกอร์ของเราที่ดีเลยนะควรค่าแก่กัปตันทีมปอกแขนวิกเตอร์บาร์ครับผมฤดูกาลแรกที่ได้ลงเต็มๆนะบวกขึ้นมา7เป็น68ถือว่าโอเคเลยนะตอนแรกนึกว่าจะต้องแบบหาแบ็คไซด์ตัวใหม่ละฤดูกาลที่ผมงบที่เรามีก็แทบจะเท่าเดิมนะฤดูกาลแล้ว8ล้านกว่านี้ก็มี9ล้านก็นั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมก็เหมือนได้เสริมเหมือนด้วยกันแล้วแหละก็อาจจะเสริมพวกดาวรุ่งเข้ามาเติมในตำแหน่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะฮะดีลแรกที่เกิดขึ้นครับผมเสริมเข้ามาในตำแหน่งแบ็คขวาผมแบ็คขวาดาวรุ่งสารประโยชน์นะเซบาสเตียนบอสเซลี่บอสเคลี่แล้วแต่จะเรียกนะไม่รู้ว่าของจริงเรียกยังไงนะครับผมเซบาสเตียน
โบเซลี่เป็นดาวรุ่งจากอุรุกวัยนะก็ของจริงเนี่ยอยู่กับทางดีเฟนเซอร์ก็ทางเป็นสโมสรในลีกอุรุกวัยแหละครับผมนะจริงๆเนี่ยเขาเป็นแบ็คขวานะแต่ว่าสามารถเล่นได้หมดเลยนะทั้งกองหลังเลยเล่นเป็นแบ็คขวาได้แบ็คซ้ายได้เล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละจะมาประจำอยู่ทางขวาแหละนะ4ล้านยูโรเข้ามาอีกดีลนึงที่ผมเสริมเข้ามาผมคอนนี่เดวินเทอร์ผมฤดูหนาวนะครับผมเป็นกองหลังดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ของยูเวนตุสนะผมคิดว่านะครับแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าปล่อยยืมไปอยู่กับเอมโบลีมั้งเอมโบลีหรือว่าสักทีมในเซรีอาแหละนะครับผมนะก็เสริมเข้ามานะครับผมมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีก1เซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของเราในฤดูกาลนี้และต่อไปนะฮะ4ล้านยูโรงบหมดแล้วครับผมน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ได้เสริมแหละฤดูกาลนี้ผมเราเสริมมาเพิ่ม2ตัวนะในตำแหน่งตัวรับนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กกับทางแบ็คขวานะเดวินเทอร์กับทางโบเซลี่นะครับผมส่วนตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะถึงฤดูกาลที่แล้วผมเราจะทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงครับผมเอาจริงๆแล้วนะผมว่าทีมเราเนี่ยแค่อีก1ฤดูกาลผมว่าอีก1ฤดูกาลเราน่าจะลุ้นเลื่อนชั้นแบบเต็มๆตัวแล้วเผลอๆไม่ต้องเพย์ออฟอ่ะเผลอๆขึ้นเลยนะครับผมเหลือเชื่อเอาอีกแล้วอ่ะแบรดฟอร์ดฤดูกาลนี้ครับผมที่1ของลีก1นะลีก1แล้วคือแต้มห่างจากที่2 20แต้มเรียกได้ว่าเอาคลาสครับผมคือห่างขนาดนั้นเลยเหรอ20แต้มอ่ะ46แมตช์ชนะ30เสมอ10แล้วก็แพ้ไป6แมตช์เองยิงไป95เสีย37ไม่แปลกนะมาดูพลังของทีมเราแล้วคือแบบใกล้จะถึง80กันหลายคนเลยครับผมบรอนนี่นะ79แล้วนะครับผมศูนย์หน้าตอนแรกผมคิดว่าบรอนนี่เนี่ยจะเป็นนิววินฟรีดโบนี่นะแต่ไปมาผมว่าแม่งนิวแบบดร็อกบาไอวอรี่โคสใช่ป่ะฝรั่งเศสไอวอรี่โคสนะจอร์ทอล79นะเมื่อกี้76ป๊อป79มานซูเวิร์กกับดุกดุ๋ยนะ79 75โอเคเลยแบ็กซ้ายบาร์ก71แต่ว่าบาร์กเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าโตช้ากับเพื่อนไปปีนึงนะครับผมเจ็บไปปีนึงกูติเอเรสกับทางเดวินเทอร์ก็ปรับตัวกันได้ดีนะ78 76บอเซลลี่ก็เหมือนกันนะ76ลิวอี72คือแม่งเป็นนักเตะคนสุดท้ายแล้วอ่ะที่แบบเป็นแบรดฟอร์ดอ่ะที่เหลือนี่คือเปลี่ยนทั้งทีมแล้วอาจจะเก็บไว้เป็นสำรองอาจต้องหาผู้สับตูตัวใหม่ภาพเดิมๆนะครับผมโยอันบรอนนี่ครับผม29ประตู2แอสซิสต์ยิงระเบิดทุกฤดูกาลจอร์จฮอลครับผม23ประตู12แอสซิสต์ไรส์ป๊อปต้องป๊อปของเรานะ22ประตู15แอสซิสต์น่าจะเป็นคนที่นักเตะที่แบบ MVP ของทีมเราเลยนะน้องป๊อปเนี่ยหลังจากเลื่อนชั้นขึ้นมาในแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็15ล้านยูโรนะงบเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าตัวได้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมก็คงจะยังคงยึดหลักชุดเดิมอยู่นะอาจจะเสริมเพิ่มตำแหน่งของผู้สาประตูที่เพิ่งบอกไปเมื่อตอนจบฤดูกาลนะอย่างที่บอกไปครับผมว่าเป้าหมายแรกในตลาดนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งผู้สาประตูนะเพราะว่าเราต้องการอัปเกรดทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้สาประตูที่ผมเสริมเข้ามาผมพีซแมนหรือเปล่าใช่ไหมคาเจลพีซแมนชื่อแม่งอ่านยากเหลือเกินเป็นคนเบลเยียมนะก็เป็นผู้สาประตูดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven นะครับผมในลีกเอลบลูซิตี้นะครับลีกฮอลแลนด์นะพูดง่ายๆนะก็จะเข้ามาเป็นตัวจริงของเราในฤดูกาลนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นการอัปเกรดเล็กๆจากทางลิวอิสนะแต่ว่าก็เรียกว่าได้เปรียบในเรื่องของอายุการใช้งานนะอายุเป็นแค่21ปีเองนะซื้อมา4ล้าน5แสนยูโรเรียกว่าราคาดีแล้วกำลังจะหมดสัญญากับทีมนะนักเตะคนต่อมาที่มุมเสริมเข้ามานะแซกนาโกมาครับผมเป็นปีกดาวรุ่งจากสหรัฐอเมริกานะอยู่กับนิวยอร์กเรดบูลนะในลีกอเมริกาแหละนะก็เป็นปีกที่มีความเร็วสูงนะแล้วจบสกอร์ดีด้วยนะคือเล่นเป็นปีกได้แล้วก็อาจจะขยับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าได้ก็เอามาเป็นตัวโรเทชั่นของทีมนะครับผม5ล้านยูโรฤดูกาลนี้ครับผมด้วยงบที่เราได้มานะก็เสริมใครได้ไม่มากหรอกนะครับผมก็เสริมแค่ผู้สัมประตูตัวใหม่มานะเคลส์พีซแมนนะครับผมมาเป็นโคตัวจริงของเราแล้วก็เสริมทางด้านนาโกมามาเป็นตัวโรเทชั่นนะอยู่ในตำแหน่งสำรองนะครับผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่เคยหวังอะไรจากแบรดฟอร์ดเลยแล้วคือแม่งผลงานดีทุกฤดูกาลนะครับผมเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้ผมจะหวังแบบสูงเลยคือที่1เลื่อนชั้นไปพรีเมียร์ลีกนะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไหนๆมันก็ฟอร์มดีมาทุกฤดูกาลแล้ว
จบฤดูกาลไปกับผมแบรดฟอร์ดของเราอยู่อันดับ5เหลือเชื่อแล้วก็ผมไม่ต้องไปดูแล้วที่1ที่2อ่ะทำไมเราติดอยู่ที่5ได้ไงวะแสดงว่าฤดูกาลนี้เรามีสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกครับผมไปเล่นเพลย์ออฟนะฟอร์เรสต์วัตฟอร์ดแล้วก็เบอร์ลี่นะครับผม3ทีมที่ต้องมาแข่งกับเรานี่อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่ยากแล้วก็กดดันที่สุดตั้งแต่ไก่แจ้เราสู้มาเลยนะแมตช์ที่จะตัดสินว่าเราจะได้ขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าครับผมเราเจอทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะซึ่งเราผ่านวัตฟอร์ดมาได้นะสกอร์รวม1ต่อ3นะครับผมมาเจอกับฟอร์เรสต์ว่ะแล้วคือทีมเวอร์ป่ะเนี่ยฟอร์เรสต์เดี๋ยวก่อนมิเลนโควิดอีริกไดเออร์โจเซกาย่าคูน่าแม่งมอลาต้ากับมาซิยาเวอร์ป่ะเนี่ยไหวไหมอ่ะอู้โคตรสะใจ 1-0 เว้ยโกทูพรีเมียร์ลีกโยอานบอนนี่ครับผมเดอะแบ็คของเรานะดิดิเย่ด็อกบาบอนนี่โอ้โหยิงไป1ลูกแล้วก็เป็นประตูเดียวครับผมประตูชัยของเราผมแม่งรู้สึกแบบปื้มปลิ่มเหลือเกินว่ะผลงานของทีมไก่แจ้เรานะ80กันทั่วหน้าครับผมโดยเฉพาะตัวรุกนะตั้งหมดจริงๆแม่งก็80กันเยอะเลยนี่ว่าหลังก็80นะทั้งคู่เลยแล้วก็กลางก็80กัปตันทีมครับผมแมนสเวิร์คคิดถูกแบบคุ้มเกินคุ้มเลย85พอ85เมื่อกี้83ป๊อป84แล้วก็บอนนี่84โอ้โหเรียกว่าเห็นมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยนะครับตั้งแต่ค่าพลังเท่าไหร่อ่ะบอนนี่นี่เท่าไหร่อ่ะ59ว่ะคือแบบ84แล้วอ่ะแล้วคือประเด็นคือยังพัฒนาได้ต่อด้วยระเบิดทุกฤดูกาลครับผม34ประตู4แอสซิสต์นะโยอานบอนนี่ป๊อปคอนเราก็เอาเรื่องเหมือนทุกฤดูกาลเลย26ประตู13แอสซิสต์ครับผมบวกมาอีก5โอมามังคุดก็เก่งเหมือนกันบวก7เลยเหรอ17ประตู15แอสซิสต์นะจอร์จฮอนคูก็เหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิม17ประตู11แอสซิสต์เรียกว่าตัวลูกโลนี่แบบโคตรจะท็อปฟอร์ม 69ล้านยูโรจากที่ได้ฤดูกาล10ล้าน10ล้านฤดูกาลนี้69ล้านคือเป้าหมายแล้วเนี่ยเรียกว่ามาเลยเป้าหมายไปแล้วเพราะว่าเป้าหมายตอนแรกเนี่ยคือการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกใช่ปะเราถือว่าขึ้นมาได้เร็วเกินคาดไปนิดนึงนะผมจริงๆฟอร์มดีเกินอ่ะตั้งเป้าว่าเอาให้ดีสุดกันเน้นบอลถ้วยกว่าเน้น FA ครับอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีลุ้นกว่านะก่อนเราจะไปช้อปปิ้งกันครับผมอยากเล่นเกมอะไรนิดนึงว่ะไหนๆก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็เล่นเกมกันนิดนึงแล้วกันผมอยากเล่นแบบว่างๆอ่ะผมว่าคนชอบฟุตบอลหลายๆคนน่าจะชอบเล่นนะเอางี้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกคุณสมบัตินักเตะที่ตัวเองนึกมาสัก5ข้อ5อย่างเช่นอายุก็ได้อ่ะเล่นให้ทีมอะไรเคยเล่นให้ทีมอะไรเลิกเล่นหรือยังถนัดเท้าอะไรตำแหน่งไหนอะไรประมาณเนี้ยใบ้มาสัก5ข้อเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ว่านักเตะที่คุณคิดน่ะคือใครนะครับผมถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะเล่นๆผมอยากเล่นอ่ะอันเนี้ยผมแบบอยากเล่นกับเพื่อนมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นด้วย ถ้าอยากจะลองก็เชิญคอมเมนต์มาได้นะฮะกลับเข้าเรื่องนะครับผม69ล้านยูโรเนี่ยบอกเลยว่าผมอยากจะยึดตำแหน่งที่เราเล่นมานานน่ะที่เราใช้มาตลอดทุกฤดูกาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคงจะเสริมเป็นพวกตัวแบ็คอัพตัวโรเทชันมากกว่านะครับผมอาจจะไม่ใช้หมดแหละนาธานเฟลเซอร์ผมดีลแรกนะเข้ามาแบบค่าตัวฟรีผมเป็นฟรีเอเจนต์นะรู้สึกว่าจะเป็นดาวรุ่งของวูฟหรือเปล่าน่าจะเป็นวูฟแฮมตันนะผมเคยเห็นชื่อผ่านๆอยู่แต่น่าใช่ดูจากชุดและสีออกเหลืองๆส้มๆนี่น่าใช่นะผมจำได้ว่าน่าอยู่กับวูฟนะเป็นดาวรุ่งของวูฟนะครับผมก็เสริมมาตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเพราะว่าเราไม่มีเลยนะตอนนี้เราใช้เป็นนาโกมาที่เป็นปีกที่แบบพอจะเล่นหน้าได้มาเล่นเป็นตัวโรเทชันนะก็เสริมเลเซอร์เข้ามามูริซิโออามาโร่ผมดาวลุ้งอีกคนนึงที่ผมเสริมเข้ามาในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับผมเป็นตำแหน่งที่ผมเข้ามาเพื่อเป็นตัวแบ็กอัพอีกทีนึงนะเพราะว่ากลางรับนี่ไปดูจริงๆนี่คือเราแทบไม่มีนะผมก็ไม่รู้ว่าเราผ่านมาได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่าตัวจริงเราแบบปึ๊กเกินไงไอ้2ตัวไอ้ชื่ออะไรวะแมนสวิกกับตันทีมแล้วก็ไอ้ดุกดุ๋ยนะครับผม2คนอาจจะปึ๊กมากๆนะเพราะว่าเราไม่มีกลางรับเลยอ่ะไม่รู้ผ่านมาได้ไงก็อีกหนึ่งเฟรย์เย็นครับผมเข้าสู่ทีมนะอามาโรอีกหนึ่งที่เสริมเข้ามาผมนักเตะหน้าวุ้นนะผมยานิกกราฟเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมว่าผมไม่อยากเล่นหลายๆฤดูกาลนะเพราะว่านักเตะเกิดใหม่มันจะเริ่ม
เริ่มมั่วและเริ่มเยอะแล้วครับผมอันนี้ผมเสริมมาในตำแหน่งเป็นพวกแบ็กอัพนะคือไม่แทบจะไม่ได้ใช้แหละแต่คือเสริมมาไว้ก่อนนะครับผมหน้าวุ้นเบอร์2ครับผมนิโคลัสหลุยส์ครับผมเสริมเป็นว่าเล่นนะฟรีเอเจนต์นี่คือแบบชอบมากถามว่าใช้ไหมแทบไม่ได้ใช้นะครับผมนิโคลัสหลุยส์เข้ามาตำแหน่งเป็นกองกลางตัวลุกนะก็เอามาเป็นตัวแบ็กอัพเช่นกันนะหน้าวุ้นคนที่3และน่าจะเป็นคนสุดท้ายของตลาดนะไม่น่าเสริมใครเพิ่มแล้วครับผมมิเกลโคเรอานะเป็นแบ็กขวาจากสเปนนะครับผมสัญชาติสเปนนะก็เอามาเป็นแบ็กอัพนั่นแหละแบ็กขวาเหมือนกันเพราะว่าไอ้แบ็กขวาของเราอ่ะไอ้ตัวเก่าอ่ะชื่ออะไรนะฮอลิเดย์ป่ะฮอลิเดย์ฮันลิเดย์อะไรสักอย่างไงก็แขวนสตาร์ทไปแล้วครับผมเฮ้ยย้ายออกย้ายออกย้ายออกนะเพราะว่าไม่ได้ลงเล่นนะครับผมก็เลยต้องหาแบ็กขวามาเป็นตัวแบ็กอัพเหมือนกันนะโอ้โหผมคิดถึงนี่จังเลยแบ็กกราวด์ของพรีเมียร์ลีกนี่คือไม่ได้เห็นมากี่ฤดูกาลเนี่ย5ฤดูกาลได้ป่ะผมเล่นมากี่ฤดูกาลแล้วเนี่ย5ฤดูกาลนะน่าจะประมาณ4ฤดูกาล5ฤดูกาลนี่แหละนะชุดจริงเราครับผมไม่ได้เปลี่ยนใครเลยนะยังใช้ชุดเดิมแล้วก็เพิ่มมาแค่สำรองที่เราซื้อมาเป็นแบ็กอัพนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้แหละฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกครับผมตั้งเป้าไว้ว่าเราขอแค่อยู่โซนกลางตารางพอละไม่ตกชั้นก็พอแล้วเอาจริงแล้วก็ไปลองเชิงในบอลถ้วยนะเน้นบอลถ้วยดีกว่าจบฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกของไก่แจ้เรานะจบอันดับที่9ถือว่าตามเป้าเลยครับผมอยู่กลางตารางครึ่งบนด้วยซ้ำนะครับผมว่าทำได้ดีเลยนะ38แมตช์มี51แต้มนะเสมอไป18 เสมอมากสุดเลยปะเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งของแมตช์ที่แข่งนะเสมอไป18เป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งของเราผมบอลถ้วยนะ FA ครับเราจบที่รอบรองชนะเลิศเรียกว่ามาเจอตอไม้ครับเจอกับแมนซิตี้นะแพ้ไป 3-0 แล้วซิตี้ก็มาเจอเชลซีรอบชิงครับผมชนะไป 3-2 นะซิตี้เป็นแชมป์33ประตู3แอสซิสต์นะ3-3-3นะครับผม23ประตูในลีกนะโอมามิกิครับผมโหเรียกเก่งเหมือนกันขึ้นมาจากไหนวะเนี่ย17ประตู16แอสซิสต์อ่ะทั้งยิงทั้งแอสซิสต์เลยไก่ป๊อปเราก็เนี่ยปีกตัวลุกเราเนี่ยคือทำงานกันดีมากเลยว่ะ15ประตู8แอสซิสต์จอร์จฮอลผม3ประตู10แอสซิสต์ยิงน้อยไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่านี่แม่งพรีเมียร์ลีกอ่ะฤดูกาลที่ผมงบเรามี84ล้านยูโรนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายเราคือแชมป์บอลถ้วยนะ FA ครับนะตอนนี้นะก็อาจจะต้องเสริมในตำแหน่งบางตำแหน่งก็แล้วผมว่าไม่ต้องรอแม่งพัฒนาละเสริมมาเลยดีกว่านักเตะคนแรกในตลาดนี้ที่ผมเสริมเข้ามาครับผมในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะอันเดรซิวาผมศูนย์หน้าชาวโปรตุเกสของจริงอยู่กับทางอาเบไลฟ์ซิกในเยอรมันนะครับผมอันนี้อยู่กับทางเรอัลเบติสครับผมอายุ31ปีแล้วในเกมอ่ะคือแบบใกล้จะแขวนสตาร์ทแล้วครับผมก็นั่นแหละเสริมเข้ามาคุยกันอยู่สักพักนึงเลยเพราะว่าซิวาเนี่ยเข้ามาแล้วคืออยากจะเป็นแบบตัวหลักของทีมอยากจะเป็นลงทุกแมตช์เป็นครูเชียลนะแต่คือแบบคือสุดท้ายก็ต้องยอมแต่ว่าผมก็จะเอาไปสำรองแหละเพราะว่าตัวจริงเรามีทางดีดีเย่ดร็อกบาอยู่แล้วนะทางโบนี่บอนนี่นะครับผมก็อย่างน้อยก็เสริมเข้ามาทางซิวานะ20ล้านยูโรจากทางเรอัลเบติสนะครับผมอีกตำแหน่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือตำแหน่งแบ็กซ้ายผมวิกเตอร์คริสเตียนเซนนะดาวรุ่งของทางเลสเตอร์ซิตี้นะเข้าสู่ทีมครับผมก็แบ็กซ้ายเนี่ยคือเป็นตำแหน่งที่ผมแบบโชคร้ายเหลือเกินนะที่ทางไอบาร์กปะ เจ็บไปหนึ่งฤดูกาลก็เลยพัฒนาช้ากับเพื่อนนะครับผมก็แล้วก็แบบเรียกฟอร์มไม่ได้สักทีนะก็เลยต้องซื้อตัวที่ไม่ต้องพัฒนาแล้วมาคริสเตียนเซนนะครับผม32ล้านยูโรราคาตลาดเลยดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับผมทีโลเคเลอร์นะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจริงๆก็เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาครับผมจากเคยอยู่ปารีสเคยฟอร์มดีกับปารีสสักระยะหนึ่งด้วยนะแต่แบบช่วงสั้นๆกันแล้วก็เล่นไม่ออกผมก็มาอยู่กับเวสต์แฮมในของจริงนะครับผมเราเสริมมา11ล้านยูโรเอามาเป็นตัวโรเทชันของทีมนะเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ทั้งแบ็กขวาเลยก็เรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมฤดูกาลนี้ผมคาดว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของทางไก่แจ้ของเรานะครับผมก็ที่เปลี่ยนเนี่ยตำแหน่งตัวจริงมีทางวิกเตอร์คริสเตียนเซนนะที่เราซื้อมานะครับผมเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงของเรานะส่วนตัวอื่นยังเหมือนเดิมมีสำรองที่เพิ่มมาคือทางทีโลเคเลอร์นะครับผมแล้วก็ทางกองหน้านะทางอันเดรซิวาที่เสริมเพิ่มเข้ามานะเป้าหมายแน่นอนครับผมบอลถ้วย FA ครับแหละแล้วเราก็มาถึงครับผมรอบชิงฟุตบอล FA ครับนะไบรตันเหรอว้าวปีนี้แปลกๆทำไมเจอไบรตัน
โอ้โหไบรตันชนะลิเวอร์พูลมาได้3-2ว่ะแล้วเราก็เฉือนเอาชนะแมนยูมาได้4-1นะเรียกว่าเป็นคู่ชิงที่พลิกโผพอสมควรมาดูในลีกกันก่อนละกันครับผม36แมตช์นะยังไม่จบด้วยกันอีก2แมตช์นะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ4นะเรียกว่าชิงพื้นที่ไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเหมือนกันนะบรรดานักเตะของเราครับผมก็เรียกว่าชุดฟูนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอาจจะมีความเหนื่อยล้านิดนึงเพราะว่ามันก็ยังไม่จบฤดูกาลนะเขาเรียกว่ายังเตะบอลแบบลีกกับบอลถ้วยสลับกันอยู่นะครับผม4-2-3-1ผู้สาประตูก็เป็นทางพีซแมนนะครับผมพีซแมนแล้ววะพีซแมนนะ79พลังน้อยไปนิดนึงแต่ว่านั่นแหละก็เท่าที่จะหาได้ล่ะผู้เซนเตอร์นะเป็นกูเตียเรสจับคู่กับทางฤดูหนาวนะครับผมเรียกว่าก็โอเคนะถึงจะพลังไม่เยอะมากแต่ก็นั่นแหละมีความเร็วทั้งคู่เลย82กับ81นะครับผมแบ็คซ้ายที่เราซื้อมานะครับผมวิกเตอร์คริสเตียนเซนพลังก็เท่าเดิมเลยมีช่วงที่เจ็บไปแป๊บนึงเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาได้นะครับผมแบ็คขวาผมเซบาสเตียนบอสเซลี่บ็อกโคลี่ของเรานะหูเก่งนะ84ไม่คิดว่าจะพัฒนามาไกลขนาดนี้นะฮะกองกลางตัวรับก็ผมดุกดุยผม86เลยนะกับตันทีงผมไอชื่อแม่งยาวจัดเลยนะชื่อเต็มโคตรยาวเลยแมนสเวิร์กนะ90กับตันทีงของเรานะแผงตัวลุกที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยครับผมเก่งกันทุกตัวเมื่อกี้ครับผม90มิสเตอร์ป๊อปคอร์นของเราก็90เหมือนกันจอร์จฮอลตั้งแต่เข้ามานี่คือเล่นดีทุกฤดูกาลนะ91ศูนย์หน้าตัวเป้าก็ผมโยอานดีดิเย่วินฟรีดซาดิโอบอนนี่ครับผมเรียกว่าเป็นรวมร่างเทพของหลายๆตัวหน้านะเรียกว่าแผนเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยพร้อมยิงหลังก็พร้อมโดนเหมือนกันนะเอาจริงอะค่าพลังน้อยไปนิดนึงแต่ก็โอเคแหละเจอกับไบรตันนะไบรตันครับผมก็4-2-3-1นะแผนคล้ายๆกับเราเลยนะครับผมโหก็น่าสนใจนะเนี่ยบีเดิลใครคือบีเดิลวะกองหลังเป็นวิกเตอร์เชิร์สจะพูดกับทางมาทริกเทียวใช่ป่ะใช่ป่ะที่อยู่เอซีมิลานนะแล้วก็ขวาเป็นมิรันดาเล่นขวาเหรอรู้สึกเหมือนเล่นซ้ายหรือเปล่าแล้วก็ซ้ายเป็นกูติเออร์เรสเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะแต่ชื่อแม่งโหลแล้วกูติเลสกลางรับครับผมเป็นมิลาจับคู่กับทางบิลลี่กิลมัวกับทันทีมนะครับผมปีกซ้ายเป็นเอ็นซิสโตทางขวาเป็นเวสตันแมคเคนนี่แล้วก็กองกลางตัวลุกเป็นบัวนาโนตอันนี้ของเด็กของไบตันอยู่แล้วนะแล้วก็ข้างหน้าเป็นน่าจะเป็นมามาดูบาโลนะมาครับผมเรียกว่าเป็นรอบชิงที่ช็อกพอสมควรนะทางด้านไบรตันที่ชนะลิเวอร์พูลมาส่วนเราชนะทางปีศาจแดงแมนยูมานะฮะปกมาโอ้เก็บได้ให้มาบอนนี่ขวาเติมป๊อปหักมาบอนนี่1-0ยังบีเดอร์มาใหม่โอ้มีห้องนี้ของบอนนี่หูหนึบจังวะบีเดิล2ช็อตแล้วนะหรือยิงไม่ดีเท่าไหร่ยิงไม่มุมเท่าไหร่อีกเดียวพีโซให้ทะลุมาถึงบัวโดนยิงอุ้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปัดอยู่นะเยสแมนเสาแรกก็ผมโดนหน้าหรือเปล่าน่ะยังมองบอลไม่ทันเลยจังหวะ2เป็นฮอลเก็บได้เอาแล้วครับผมจะสวนฮอลมากับป๊อปให้มาที่ป๊อปดึงขึ้นมาฮอลอีกทีหักเข้ากลางหลอกได้ดูว่าจอร์จฮอลจบดีเท่าไหร่แล้วครับผม1-0จอร์จฮอลยิงให้ไก่แจ้ขึ้นนำครับผมเรียกว่ายิงเท้าไม่ถนัดเท่าไหร่นะถนัดขวาแต่ว่าซ้ายก็5ดาวแหละแต่ผมคิดว่าเท้าซ้ายของฮอลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิงแต่คือนั่นแหละเข้าไปละทำเกมกันสวยอยู่เหลี่ยมมันบังคับต้องยิงเท้าซ้ายไงตบมือให้เลยครับผมมาตินเดมิเคลิสได้อยู่มากีดไปเปิดเห็นตัวไกลของทางโอ้โหป๊อปแล้วครับผมโอ้โหเปิดดีจัดๆเลยครับผมลูกนี้เปิดเท้าไม่ถนัดนะแต่คือเป็นคนที่เปิดบอลดีอยู่แล้วนะตอนแรกผมนึกว่ามาร์กิสน่ะจะเป็นสไตล์แบบลากเลื้อยเหมือนซาร่านะแต่คือแม่งสไตล์เปิดป่ะจ่ายสวยจัดๆเลยลูกนี้
จุดนัดปุ๊บเลยครับผมแล้วป๊อปก็แค่มงให้โดนลูกบอลก็พอละโล่งๆเลย 2-0 นะบุก2ครั้งโดนใหญ่มึงโดนใหญ่แล้วมึงโดนใหญ่แล้วมึงโดนใหญ่ถึงจัดให้หน่อยให้หน่อยดิป๊อปออกข้างเหมือนเดิมตามสูตรปอเซลลี่สุดเส้นยกมาเสาไกลเมื่อกี้คือผมต้องรีบกอบโกยว่ะช่วงนี้ไบรตันกำลังร้อนรนอยู่แล้วคือโดนคอสไปคอสมาจนเจ๊งกระบงเลยไบรตันลนเนี่ยเสียบอลกันง่ายเกินไบรตันเมื่อกี้ออกข้างมาแล้วคือตามจุดนัดพบเลยอ่ะเสาไหนก็ได้ขึ้นคนเดียวเลยโอมามาคิดโดนพัวพันอยู่คืนหลังมามิลันดาให้ตรงกลางเป็นบัวโนดบัวโนดถ่ายไม่ได้ให้มาถึงบาโร่ยิงติดเซฟเบียแม่เคลียร์สวยป๊อปโดนลุมแล้วยังแก้ไขได้ดีโบเซลี่หักมาถึงพอต้องดูว่าช็อตนี้ของพอยิงติดเซฟเกือบจะสี่ยังไม่เสียครับผมบีเทอร์บอกช่วยสุดความสามารถแล้วแล้วเปลี่ยนเลยครับผมฟานซิสโกคอนเซซาเอาลงมาแทนบัวโนสนะเล่นไม่ออกเลยบาโร่คืนไม่ได้นะได้อยู่บอลของที่แมคเคนนี่โอ้ไล่มาเฉยเลยครับลูกนี้ยิงดีจัดๆเลยอ่ะเบสตันแมคเคนนี่ครับผมช่วงเริ่มครึ่งหลังมาก็ใส่เลยนะหลังเราปล่อยแล้วปล่อยเขาได้ยิงจ่ายกันสวยนะเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ไม่ขาดตอกมาแล้วไม่จับเลยครับผมแบ็คเนี่ยยิงปั่นหนีมือยีสแมนไม่ทันจริงบอลเหมือนจะตรงกรอบดูดิเหมือนจะตรงประตูนะแต่คือมันไซส์หนีมือป๊อปเก็บได้เอาเลยครับป๊อปป๊อปเห็นช่องนี้ของโปนี่หูจับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมบอลนี่บอลแรกมันยาวไปหน่อยป๊อปม้วนหลอกใครปะให้มาถึงบรอนนี่แล้วครับผม4ประตูต่อ1โอ้โหคมเหลือเกินคลิกแล้วยิงเลยโยอันบรอนนี่นะเรียกว่าหลังของทางไบรตันก็หลวมพอสมควรนะแมตช์เนี้ยเอาจริงหลวมไปนิดนึงป๊อปมึงหมุนหลอกใครอ่ะแล้วบอลนี้จับซ้ายยิงขวาเลยครับผมสุดอยู่แล้วคนนี้ทีเย่ด็อกบราบอนนี่เป็นนี่เปิดประตูได้จังหวะ2ยูมัวตามช่องบอลของน่าจะเป็นเอนซิโซติดเซฟไปครับผมเกมสวนโดยบอนนี่มาคนเดียวส่งเพื่อนฝากเพื่อนแล้วไปพอขึ้นบอนนี่ใช้ความเร็วโยอานบอนนี่หักมาแล้วขวาคมจืดมันคมเกินปะเนี่ยบอนนี่เอาจริงนะคือแต่ละลูกที่ยิงผมไม่คิดว่ามันจะยิงแบบมุมดิบขนาดนี้นะจริงอ่ะคือแม่งเวอร์จัดๆเลยว่ะยูอันบอนนี่คือแบบแค่ได้ง้างอ่ะหักปึบแล้วมีช่องนิดนึงครับผมด้วยขวาเต็มๆเลยเลียดเสาไกลมิลาให้สวยผมเอซิโซหักตรงกลางเป็นบาโร่ต้องดูว่ายิงเองของบาโร่ได้ลุ้นเหมือนกันแต่แม่งผ่านหมดเลยเมื่อกี้ตามช่องเลยครับผมเฮาไม่จำเป็นต้องเร่งเท่าไหร่นะตรงมาป๊อปไวหลอกโอ้โหมึงจะเหนือไปไหนตักได้โดยฮอลแล้วโล่งเกินบรอนนี่คือมึงยิงดีมาทุกลูกนะลูกนี้คือมึงเน้นเกินอ่ะโอ้โหแล้วคือเหมือนจะหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ยิงสามเหลี่ยมเลยอ่ะมากิสใช้ความเร็วสูงหักแล้วเสียท่าด้วยมากิสไปเองต้องดูว่าจะโอ้โหมันช้าซะเหลือเกินหมดแรงเหรอวะแล้วยังโดนไบตันตักได้จะโดนซะด้วยแกสเปอร์คาวเซนหลุดมาต้องดูว่าจังหวะนี้สุดท้ายของเกมละว่าจะทำได้ดีสักเท่าไหร่5ประตูต่อ2จนได้ครับผมหลังจากที่พยายามอยู่นานเหมือนกันนะไบรตันครับผมจังหวะผิดพลาดของแบดฟอร์ดนะเป็นเสียบอลกลางทางครับผมแล้วโดนลงโทษเลยโดยแยสเปอร์คาวเซนนะของ
เอซัดป่ะใช่ป่ะเอซัดอักมาป่ะหรือเฟยนูดป่ะน่าจะเอซัดนะผมจำไม่ค่อยได้ละแต่ลีฮอลแลนด์นั่นแหละคาร์ลสันเนี่ยเก่งมากเลยมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะช่วงนึงหมดเวลาครบเลยครับผมจบเกมครับผมถ้วย FA ครับที่ทางแบล็ตฟอร์ดรอคอยเลยครับผมเรียกว่าเป็นถ้วยแรกของการเปิดสกราดแบล็ตฟอร์ดเลยนะ5-2ก็สกอร์ก็ขาดร้อยพอสมควรแหละเราเล่นได้ดีจริงๆแหละสุดหน้าเราบอนนี่แผงหน้าเราแบบบอนนี่มาคีดไอ้ป๊อปดอทฮอนี่คือแบบสุดเกินนะครับผมเล่นดีมากๆเลยได้ชูถ้วยสักทีหลังจากที่อัดอั้นมานานนะคนชูก็แมนเวิร์กเลยครับผมกัปตันทีมที่อยู่กับทีมมา2 3 4 3ฤดูกาลมั้งน่าจะ3ฤดูกาลนะเพราะซื้อมาช่วงลีก2ป่ะลีก1ขึ้นมาลีก1แล้วค่อยซื้อนะแมนเวิร์กครับผมก็จบไปแล้วสำหรับไก่แจ้นะแบรดฟอร์ดสิ่งที่แบรดฟอร์ดควรทำนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้นะอย่าลืมนะอย่าลืมที่ผมบอกนะอยากจะเล่นไอ้ทายนักเตะใบมาเลยสัก5ข้อให้สัก5ข้อมาไม่น้อยประมาณนี้สัก5ข้อกันใบมาเดี๋ยวผมจะทยอยคอมเมนต์ว่านักเตะที่คุณคิดคือใครนะครับผมถ้าผิดถูกก็นั่นแหละค่อยคอมเมนต์กัน อยากเล่นไม่ใช่หรอกอยากเล่นนะขำๆนะครับผมก็ลากันไปด้วยจังหวะดีใจช็อตดีใจของกัปตันทีมของแมนซูเบิร์กแล้วก็ทางแบรดฟอร์ดซิตี้นะไก่แจ้ผมเพิ่งรู้ว่าฉายาแม่งเท่จัดๆเลยไก่แจ้เนี่ยนะนั่นแหละลาไปด้วยช็อตนี้แหละครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ